พี่น้องประชาชนที่เคารพครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้พัฒนาขีดความสามารถขึ้นมาอีกระดับหนึ่งในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้านโรคเลือดหรือกรณีผู้ป่วยที่จำเป็นจะต้องใช้ส่วนประกอบของโลหิตมาในการที่จะดูแลรักษาพยาบาลวันนี้ก็อยากจะขอแนะนำอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างจะทันสมัยในการที่จะเก็บส่วนประกอบของโลหิตของผู้ให้บริจาคโลหิตแล้วเพื่อนำส่วนประกอบของโลหิตเนี่ยไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเครื่องมือชนิดนี้เราเรียกว่าเป็นเครื่องสำหรับแยกส่วนประกอบของเลือดเมื่อได้ส่วนประกอบของเลือดต่างๆแล้วก็จะถูกนำเข้าแยกเป็นส่วนต่างๆนะครับเบ็ดเสร็จในการบริจาคเนี่ยโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการอื่นนะครับแต่ว่าวันนี้ที่อยากจะแนะนำก็คือว่าเกล็ดเลือดที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่จะต้องได้รับการผ่าตัดเนี่ยนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงพยาบาลเนี่ยจะต้องมีไว้ให้เพียงพอและก็ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่สามารถที่จะมีเครื่องมือเหล่านี้ไว้ได้เนี่ยบางครั้งการที่จะเอาเกล็ดเลือดเนี่ยมาสต็อกไว้ในโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่ทันต่อการผ่าตัดนะเช่นผู้ป่วยที่จะต้องผ่าตัดสมองผ่าตัดหัวใจหรือผ่าตัดโรคอื่นๆที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำนะครับเครื่องมือนี้เนี่ยจะเป็นการแยกเกล็ดเลือดออกมาได้อย่างทันท่วงทีนะครับ1คนถ้าสภาพของเกล็ดเลือดมีความสมบูรณ์มีปริมาณเพียงพอเนี่ย1คนสามารถแยกได้2ยูนิตและ2ยูนิตเนี้ยก็จะเอาไปใช้กับผู้ป่วยอื่นได้ด้วยนะครับวันนี้โรงพยาบาลได้พัฒนาขึ้นมาก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับในระยะต่อไปข้างหน้าเนี่ยถ้าเรามีเกล็ดเลือดที่เหลือก็พอที่จะแบ่งปันไปยังโรงพยาบาลอื่นๆที่มีความจำเป็นจะต้องใช้เกล็ดเลือดนะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนให้ได้ทราบถึงความก้าวหน้าของโรงพยาบาลที่มีความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ตอบสนองต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั้งโรคเลือดทั้งผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดได้รับส่วนประกอบของเลือดเนี่ยได้อย่างทันท่วงทีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ